เป็นญาติที่แสนดีมากเลยเนาะดูอะไรดีทุกอย่างแกยังไม่สำเริ่มอีกหรอจะไม่ตอบโต้อะไรนะด้วยพ่อบาปกินหัวเหมือนกันนะน้องเขานี่โชคดีจังเลยเนาะที่หลิวกลับมาดูแลแบบเนี้ยปกติอะนะถ้าคนไปทำงานต่างจังหวัดอะไม่มีใครกลับมาเยี่ยมคนบ้านนอกหรอกนี่จ้ะทำไงได้ละพงก็ต้องดูแลกันไปนั่นแหละหลิวนี่เป็นญาติที่แสนดีมากเลยเนาะซื้อกระดูกหมูแล้วก็เนื้ออย่างดีให้น้องเขากินอะถ้าเป็นคนอื่นอะนะสงสัยได้กินน้ำซุปกระดูกหมูไม่งั้นก็น้ำล้างจานอะโอ้ยพงจะไม่ทำแบบนั้นหรอกฉันก็กลัวบาปกินห่วมกันนะนี่พงถึงพร้อมมาเนี่ยจะพิการสุดท้ายแล้วเราเองก็เป็นญาติกันงั้นฉันขอตัวก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวก่อนลิววันก่อนเห็นเธอถามหาพวกเศษดงเศษเนื้อนี่จะเอาไปต้มให้หมาจรจัดกินเหรออ๋อใช่ที่ฉันซื้อไปน่ะฉันจะไปทำอาหารให้หมาที่บ้านกินอ่ะปกติอะนะเศษเนื้อสกปรกพวกนั้นอะถ้าไม่เอาไปทิ้งก็ต้องไปให้หมากินนั่นแหละแต่ให้คนกินอะสงสัยคงเสียสุขภาพแย่เลยที่พงพูดเนี่ยมันก็ถูกแหละของพวกนั้นเนี่ยมันเป็นของหมาคนจะกินได้ไงล่ะหลิวทำไมน้องเขาต้องทำหน้าแบบนั้นด้วยอ๋อคือน้องเขาออกมาข้างนอกอ่ะอากาศมันร้อนมั้งก็เลยทำหน้าแบบนี้ถ้ากลับบ้านไปพักผ่อนเนี่ยก็คงดีขึ้นแหละงั้นก็ค่อยๆไปแล้วกันนะจ้าเฮ้ยนี่ฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าออกไปข้างนอกเจอหน้าคนอื่นเขาเนี่ยให้แกยิ้มแย้มแจ่มใสนี่แกหูหนวกหรือว่าแกไม่ได้ยินที่ฉันพูดฮะฉันถามยินไหมยินไหมเน่แกจ้องหน้าฉันทำไมหรือว่าแกเนี่ยอยากมีเรื่องไม่ครับไม่อยากมีเรื่องไม่อยากแต่ว่าแกยังจ้องหน้าฉันอยู่เนี่ยนะด้อยพี่เจอรีใช่ไหมด้อยเลยมานี่วันนี้โดนแน่ถ้าไม่สำนึกเนี่ยก็อยู่ที่นี่ห้ามออกมาเด็ดขาดนับวันเนี่ยแกยิ่งจ้องของกับฉันนะนี่แกรู้ไหมคนอื่นเขาเนี่ยจ้างฉันแต่สำหรับแกเนี่ยดูให้ฟรีๆแกยังไม่สำเริ่มอีกเหรอไอ้พิการเหนื่อยเว้ยที่ต้องมาทำกับคนอย่างแกบอยบอยบอยอะกินเรียบกินเพราะว่าฉันเนี่ยมีงานอย่างอื่นที่ต้องทำต่อเลยต้องซักผ้าแกอีกโอ้ยไม่กินใช่ไหมงั้นแกเนี่ยก็ไม่ต้องกินฉันจะคอยดูว่าแกจะทนได้กี่วันหมูสามชั้นเนี่ยอร่อยจริงนะอร่อยมากกืนน้ำลายทำไมไหนแกบอกว่าแกไม่อยากกินไงไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินสิทนต่อไปพร้อมพี่กลับมาแล้วนะอ้าวพร้อมกำลังกินข้าวอยู่เหรอคะใช่จ้ะน้าเนี่ยกำลังป้อนข้าวพร้อมพอดีเลยน้าคะช่วงนี้เป็นไงบ้างคะพร้อมเดินได้หรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้บ้างหรือยังคะอ๋อดีขึ้นเยอะเลยแหละพร้อมเนี่ยขยับไม้ขยับมือตัวเองได้แล้วนะแถมไม่พอช่วงนี้เนี่ยน้าก็เลยตุ๋นยาจีนให้พร้อมกินทุกวันเลยอะค่ะ
ต้องขอบคุณน้ามากเลยนะคะพอดีว่าช่วงนี้เนี่ยดาไม่ค่อยได้กลับบ้านนะคะก็มีแต่น้านั่นแหละที่คอยดูแลพร้อมเป็นอย่างดีไม่เป็นไรหรอกดายังไงซะเราก็เป็นญาติกันถ้าให้คนอื่นดูแลนะก็ไว้ใจไม่ได้อีกค่ะนะอ๋อเดี๋ยวดาเนี่ยป้อนข้าวพร้อมต่ออีกนะคะเดี๋ยวดารบกวนนะเนี่ยเก็บของให้ดาหน่อยค่ะได้จ้ะพร้อมมากินข้าวต่อนะเดี๋ยวพี่ป้อนเองนี่จ้ะเอ้าพร้อมเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมไม่กินอ่ะหรือว่าพร้อมอิ่มแล้วดาคืออย่างนี้จ้ะคือพร้อมเขาน่ะคิดถึงดาไงก็เลยเป็นแบบนี้ดาเองนั่นแหละที่ผิดที่ไม่ยอมกลับมาหาพร้อมตั้งหลายวันนะเอางี้ละกันเดี๋ยวข้าวเนี่ยน้าป้อนต่อเองส่วนดาเนี่ยขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าก่อนละกันนะได้ค่ะฟังหน่อยนะคะพร้อมงั้นเดี๋ยวพี่มานะเงียบกินสิอาบันกินเข้าไปเกยไปเลยนะห้ามใครเลยค่ะแล้วก็หลับเลยล่ะหลับไปเลยนี่คนผ้าเช็ดตัวอยู่ไหนอ่ะก็อยู่ในห้องน้ำไงดูดีสิเจอแล้วเฮ้ยทั้งคนป่วยแล้วก็คนไม่ป่วยฉันเลยเหนื่อยจริงนี่คนเสียงดังแบบนี้เดี๋ยวมันก็ตื่นหรอกมันไม่ตื่นหรอกนะคุณฉันอะให้มันกินไปแล้วนู่นมันตื่นอีกทีนู่นพรุ่งนี้เช้านั่นน่ะงั้นก็ดีอ๋อคุณฉันลืมบอกไปเมื่อเช้านะพี่สาวมันอะซื้อของกินของใช้เนี่ยมาเพียบเลยเดี๋ยวคุณเนี่ยเอากลับบ้านด้วยล่ะได้สิวันนี้เอารถยนต์มาพอดีเลยดีเลยเฮ้ยใครมาคุณลบก่อนแล้วเดี๋ยวลบก่อนเดี๋ยวเข้าไปมาอยู่คะดากลับมามีอะไรหรือเปล่าอะแล้วพร้อมเป็นไงบ้างหรอคะอ๋อพร้อมเหรอพร้อมเพิ่งกินแล้วก็หลับไปน่ะน้ากำลังจะไปหาผ้าเช็ดตัวให้น้องน่ะน้าเนี่ยดูแลพร้อมดีมากเลยนะคะดูแลดีทุกอย่างเลยโอ้ยแน่นอนสิมันเป็นหน้าที่ของน้าอยู่แล้วน้าดูแลดีแบบนี้พร้อมเขาก็จะมีกำลังใจแล้วก็หายไวๆไงล่ะงั้นหรอคะงั้นน้าเนี่ยช่วยอธิบายคลิปนี้เนี่ยให้ดาฟังหน่อยสิคะว่ามันหมายความว่าอะไรดาคนในคลิปนั้นน่ะไม่ใช่น้านะไม่ใช่เลยนะพร้อมเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะพร้อมก็อย่าดื้อดูแลตัวเองดีๆล่ะดาน้าขอโทษนะน้าไม่ได้ตั้งใจอ่ะที่น้าทำไปเนี่ยเพราะน้าทำไปโดยไม่ทันได้คิดนะไม่มีทางดาจะไม่ให้อภัยน้าเด็ดขาดแล้วดาเนี่ยจะไม่ตอบโต้อะไรน้าด้วยเพราะว่าดาเนี่ยเห็นว่าน้าเป็นญาติของดาแต่ว่าดาเนี่ยจะเอาคลิปพวกนี้ไปให้ตำรวจและให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าน้าเนี่ยมันชั่วขนาดไหนเอาไว้ดูเป็นอุทาหรณ์เผื่อว่าใครหลงผิดมาจ้างงานน้าอีกปากไว้ก่อนเถอะดาเฮ้ยอยู่ในนี้นะคิดว่าสนิทฉันพอเหรอ